สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับท่านผู้ชมครับ EP นี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่างคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้มาช่วงเย็นแล้วนะครับเย็นๆแล้วกำกึดชาวบ้านกำกึดชาวบ้านอ่างคลองน้ำไหลที่นี่อิ่มใจเมื่อได้มาเมื่อจากลากิดตึงหาพองเน้อเจ้าครับเป็นภาษาเหนือนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์วันหยุดจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เจอกับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลพวกเรานะครับท่านผู้ชมครับโน่นครับเป็นแพครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินลงไปดูนะครับส่วนทางนู้นไกลๆก็จะเป็นสันอ่างนะครับสันอ่างเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมขับรถเลาะไปดูทางสันอ่างครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูตรงล่องแพครับท่านผู้ชมครับครับเราก็มาดูป้ายนี้นะครับล่องแพครับท่านผู้ชมครับนี่ครับล่องแพติดต่อเบอร์0811667480ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านจะมาล่องแพนะครับชมอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้จะเป็นจุดร้านค้านะครับเปิดเสาร์อาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมารีวิวจะได้มาพบกับผู้ที่ดูแลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จะได้มาดูว่ามีของขายอะไรบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจนี่นะครับชื่อเขาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับนะครับติดต่อลงแพจองโทร0811667480ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้แพท่องเที่ยวขนาด10คนรวมเด็กน้อยไม่เกิน13คนราคาเช่า1วัน 1,200 บาทครึ่งวัน600บาทพร้อมเสื้อชูชีพ10ตัวห่วงยางประจำเรือ1อันนี่นะครับประกาศเปิดการท่องเที่ยวบ้านเฮาชาวคลองน้ำไหลการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของบ้านเฮาครับท่านผู้ชมครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลเปิดให้บริการแพท่องเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลพิเศษต้อนรับปี2565เพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งย่างมีดพร้อมเขียงนี่นะครับท่านผู้ชมครับเตาพร้อมทานตะแกรงปิ้ง1ชุดกระติกใส่น้ำแข็ง1ลูกถ้วยชามช้อนใส่อาหาร10ชุดน้ำดื่ม1ถังนี่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีสินค้าที่ระลึกจำหน่ายนะครับเดี๋ยวก็จะพามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเส้นทางโน้นก็จะขึ้นน้ำตกคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชมครับปางควายแบรนด์ปางควายนี่คือชื่อน้ำตกนะครับท่านผู้ชมครับน้ำตกคลองน้ำไหลนี่นะครับน้ำตกปางควายนะครับน้ำตกปางควายป่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูครับท่านผู้ชมครับสะพานลานไทรจุดชมวิวครับท่านผู้ชมครับจุดชมวิวสะพานลานไทรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้นนะครับปลุกไว้นะครับเป็นโครงการที่ดีทางจังหวัดกำแพงเพชรมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับร่วมกับตำบลคลองน้ำไหลนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินลงมาดูเนาะทางเก็บน้ำคลองน้ำไหลตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับจะมีถนนเลยครับถนนจากตรงโน้นแหละครับขึ้น
ตัดตรงขึ้นน้ำตกคลองน้ำไหลครับไม่ได้มีเส้นนี้ครับเมื่อก่อนครับเป็นถนนตัดผ่านตรงขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราเดินลงมาดูนะครับตามเส้นทางนี้แหละครับทางลงก็สะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีแพไว้บริการครับเห็นครับเดี๋ยววันหลังนะครับวันหยุดนะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะพามารีวิวขับมาล่องแพกันนะครับอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชมครับตรงโน้นเป็นสันอ่างครับเดี๋ยวขากลับเราก็จะกลับทางโน้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูสันอ่างครับตอนนี้ก็มีห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับคนมาตกปลาเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ครับแพครับสะพานลานไทรสร้างโดยชาวบ้านคลองน้ำไหลสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาเดินไปชมนะครับใส่ส้นสูงคงเดินไม่ได้ครับไม่สะดวกต้องเป็นรองเท้าแตะรองเท้าพื้นเรียบๆครับท่านผู้ชมครับทางเก็บน้ำคลองน้ำไหลนะครับก็ชาวบ้านในอำเภอคลองลานในตำบลคลองน้ำไหลนะครับรวมไปถึงคลองขลุงเลยนะครับก็ได้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับเพราะว่ามีความจุน้ำนะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับไหลมาจากน้ำตกนะครับปางควายน้ำตกปางควายหรือน้ำตกคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชมสะพานลานไทรโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรก็ขอบพระคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับที่เห็นความสำคัญของโครงการดีๆนะครับนี่ครับโน่นครับสันเขื่อนสันอ่างเดี๋ยวจะพาไปชมขากลับครับสะพานลานไทรครับท่านผู้ชมธรรมชาติสร้างสรรค์นี่ครับท่านผู้ชมครับล่องแพเมื่อก่อนตรงอ่างตรงนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีความคึกคืนนะครับถ้าเป็นวันหยุดเพราะว่ามีร้านค้าชุมชนแหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อสินค้ามาอุดหนุนนะครับเราก็จะได้เรียนสอบถามนะครับถึงประวัติความเป็นมาของที่มาที่ไปของอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลประวัติของหมู่บ้านนะครับน้ำตกปางควายนะครับหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกนะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับเนี่ยครับรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่เราเดินอยู่ที่สะพานลานไทรความยาวก็น่าจะประมาณ200เมตรได้ครับอ
สะพานลานไทรสร้างโดยชาวบ้านคลองน้ำไหลสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เดินทางมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ได้ดูได้ชมคลิปนี้นะครับทางช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภานะครับก็เชิญชวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลคลองน้ำไหลของอำเภอคลองลานเรานะครับนอกจากจะเป็นนอกจากน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับก็ที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาเช็คอินนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลครับเราก็จะมีสินค้าของรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับมาจำหน่ายนะครับสินค้าที่ทำโดยชาวบ้านนะครับร่วมกลุ่มกันนะครับก็มีสินค้าจำหน่ายในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับล่องแพนะครับตรงนี้นะครับติดต่อที่ต้นคลิปนะครับผมได้แนะนำท่านผู้ชมไปนะครับส่วนทางโน้นก็เป็นสันอ่างครับเนี่ยโน้นนะครับที่มีเห็นรถมอเตอร์ไซค์แวบๆตอนช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมาวิ่งออกกำลังกายนะครับโน้นนะครับท่านผู้ชมครับครับโน้นอีกช่องนึงก็ฝากช่องพิมพ์ระดา365ด้วยนะครับอันนี้เรามากัน2ช่องครับช่องอธิพัฒน์นนทภากับพิมพ์ระดา365ก็ถือว่าเป็นมาประชาสัมพันธ์นะครับเราเป็นคนคลองน้ำไหลนะครับมาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ดีๆของตำบลคลองน้ำไหลของเรานะครับเราก็ช่วยกันนะครับเรือที่เขาลากแพเรานี้ช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ช่องพิมพ์ระดา365นะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอคลองลานของตำบลคลองน้ำไหลนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยมานะครับหรือหลายท่านอาจจะเคยมาแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะขึ้นน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับจะต้องมาผ่านจุดนี้ก่อนนะครับคืออ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลรู้แล้วที่ไม่มีเสียงครั้งที่แล้วอันนี้ช่องพิมพ์ระดา365นะครับเดินริ้วๆไปแล้วครับโอเคครับเรามาเจอกับน้องเจ้าหน้าที่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับน้องครับผมนายสงวนศักดิ์สุขรัตน์นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พาเรียกง่ายๆเป็นไถเรือฮะพานักท่องเที่ยวดันแพไปตาม มันจะมีหมายอยู่นะฮะมีหมายอยู่ผูกจากข้างไอ้มันเป็นหลักเป็นพุ่นอยู่กลางน้ำครับออกจากฝั่งไปก็ประมาณ800เมตรนะครับอัตราค่าบริการก็ชั่วโมงละ300ถ้าเป็นครึ่งวันจาก8โมงเช้า8โมงเช้าถึงเที่ยงวันก็600บาทครับถ้าพักบ่ายจากเที่ยงวันไปหา5โมงเย็นก็600บาทแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมาวันนี่คือ 1,200 บาทแล้วก็ทางนู้นด้านนู้นนะฮะก็จะมีแพตกปลานะครับอันนั้นที่มีหลังคามุงอยู่ใช่ไหมครับหลังคามุงอยู่นั่นก็คือว่าจะลอยอยู่กับที่คืออัตราค่าบริการก็24ชั่วโมง 1,000 บาทค่าคันเบ็ดก็คันละ10บาทต่อ24ชั่วโมงนะครับแพตกปลาเราจะมีอยู่2หลังนะครับอยู่2หมายอยู่ด้านนู้นอีกหมายนึงแล้วก็แพเที่ยวเราก็จะมีอยู่3หลังครับแล้วก็มันจะมีแบบล่องไปแบบไปทางต้นน้ำนะครับจากที่นี่ไปก็ประมาณไปกลับก็ร่วม7กิโลครับตรงไหนอ้อมไปตรงไหนถึง7กิโลเลยเหรอไปทางนู้นนะครับทางต้นน้ำทางที่น้ำตกลงมาครับครับครับเข้าไปมันจะมีร่องอยู่เข้าไปข้างในข้างในนั้นจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณอีก41ไร่โอ้โหครับอ่างนี้มันก็จะกว้างประมาณ 2,800 ไร่โอ้โห 2,800 ไร่เนาะครับจุดที่ให้บริการที่ว่าหน่วยงานทาง
อบต.แล้วก็ทางชลประทานให้อยู่ก็คือใกล้ๆครับระยะน้ำแนวน้ำตื้นแต่เขาไม่ให้ไปไกลใช่ไหมไม่ให้ไปไกลครับด้านหน้าสันอ่างนี่เราจะไม่ยุ่งเลยครับหน้าหมายถึงว่าทางโน้นเนาะครับที่เป็นสันอ่างนะกลัวน้ำดูดใช่ไหมหรือยังไงเปล่าครับมันลึกหรือว่ากลัวไปกระทบกระเทือนกับตัวสันอ่างเขาเพราะว่าตอนนี้น้ำมันระดับน้ำมันก็ 100% อยู่ครับเต็มใช่ไหมครับแต่ยังไม่ล้นเนาะล้นอยู่ครับยังล้นอยู่ครับตอนนี้ยังล้นอยู่โอเคโอเคล้นสปริงเวย์ครับเพราะว่าน้ำตกลงมาเท่าไหร่มันก็จะล้นออกนะตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วครับเพราะว่าน้ำด้านบนก็คงจะน้อยลงนะครับครับมันไม่ตกแล้วการอำนวยความสะดวกในแพนี่เรามีอะไรสมมติว่าผมมาเนี่ยครับระบบความปลอดภัยก็จะมีชูชีพให้10ตัวแพ1หลังก็จะให้ลงได้10คนครับตอน1หลังคนแต่ยังมาเป็นหมู่คณะหรือว่ามา 4-50 คนแล้วก็ต่อกัน3หลังก็รับน้ำหนักได้50คนทั้งหมด3หลัง3หลัง50คนคือว่าต่อกันเลยนะครับต่อกันแล้วเวลาออกไปก็ออกไปพร้อมกันใช้เรือลากไปใช้เรือลำนี้ครับอ๋อเรือลำน้นดันท้ายครับดันท้ายเพราะลากมันจะเป๋ไปอ๋อดันท้ายใช่ไหมครับเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยปกติได้ยินแต่คำว่าลากเนาะครับแต่ที่นี่ใช้ดันครับใช้ดันครับโอเคใช้เรือลำนี้ครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวอาจารย์มาเนาะเดี๋ยวจะมาเปิดทุกวันไหมแพเนี่ยเปิดทุกวันครับเบอร์โทรผมจะอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นเบอร์พอดีแจ้งไปแล้วจองครับข้างบนโอเคเมื่อกี้ได้พูดในคลิปไปแล้วโอเคโอเคเอาฝากอีกครั้งหนึ่งช่วยกันมาอุดหนุนนะครับที่นี่เป็นวิสาหกิจของชุมชนนะครับไม่ใช่เป็นของเอกชนนะครับรายได้ก็เอาส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินปันผลของสมาชิกครับสมาชิกมีทั้งหมดตอนนี้ก็น่าจะ30กว่าแล้วนะครับที่มาลงหุ้นช่วยกันไว้แล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งในเรื่องตกปลาหรือว่าบริการพาคนไปตกปลาอะไรนี้ก็คือเข้าชุมชนเต็มๆครับไม่ได้ออกไปไหนโอเคโอเคขอบคุณน้องชื่ออะไรนะครับชื่อโอ๊ตครับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหอบเลยครับขึ้นมาติดต่อลงแพจองโทร0811667480ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับมาอุดหนุนมาช่วยกันครับครับท่านผู้ชมครับที่หอบนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเหนื่อย ขึ้นไปแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งสถานที่ดีๆนะครับอ่างคลองน้ำไหลที่นี่อิ่มใจเมื่อได้มาจากลากิดตึงหาพ่องเน้อเจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อ